ขนมกล้วยส่วนผสมในการทำกล้วยสุกบด150กรัมแป้งข้าวเจ้า50กรัมแป้งมัน75กรัมแป้งข้าวเหนียว25กรัมมะพร้าวถึงทึกขูดฝอย50กรัมหัวกะทิ240กรัมน้ำตาลทราย50กรัมน้ำตาลปี๊บ60กรัมเกลือป่น3กรัมขั้นตอนในการทำ1ผสมแป้งข้าวเจ้าแป้งมันแป้งข้าวเหนียวกล้วยน้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บกะทิและเกลือป่นให้เข้ากัน2ผสมมะพร้าวกับเกลือเล็กน้อยสำหรับโรยหน้า3ตักขนมใส่ถ้วยตะไลที่เตรียมไว้โรยหน้าด้วยมะพร้าวนึ่งประมาณ10นาทีหรืออาจห่อด้วยใบตองและคาดเตี๋ยวกลัดด้วยไม้กลัดตัดปลายเตี๋ยวให้พองามนึ่งประมาณ15-20นาที